เหล่าเทวดาเนี่ยก็ทูลเชิญบอกว่าปุพพนิมิตของพระโพธิสัตว์นั้นโกรธขึ้นใช่ไหมจึงพากันทูลเชิญบอกว่าท่านผู้นิรทุกข์แปลว่าท่านผู้ไม่มีทุกข์ทานบารมีของท่านเนี่ยท่านบำเพ็ญบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10มาเนี่ยเพื่อเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้านะไม่ใช่บำเพ็ญบารมีมาเพื่อมนุษย์สมบัติสักกะสมบัติมาลสมบัติเพื่อพรหมสมบัติหรือเพื่อมาปกครองโลกอะไรเลยนะว่าอย่างนั้นนี่มาเตือนถามว่าจริงๆท่านทราบไหมท่านทราบแต่ถ้าไม่พูดอย่างนั้นข้อมูลเราก็ยังไม่ได้ไงนั้นเทวดาเหล่านั้นก็มาพูดอ้อนวอนเลยบอกท่านจงไปอุบัติเถอะไปเป็นพุทธเจ้าเถอะข้าพเจ้าทั้งหลายปรารถนาจากฟังธรรมท่านปรารถนาจากบรรลุตามท่านข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นปรารถนามาเพื่อเป็นสาวกของท่านเป็นศิษย์ของท่านขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ตรัสรู้ได้ประกาศธรรมลั่นกองอมตะธรรมกองไพรีก็คือว่าขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเถอะข้าพเจ้าเฝ้ารอคอยมานานแล้วในทํานองอย่างนั้นน่ะข้าแต่พระมหาวีระบัดนี้สมควรแก่พระองค์แล้วขอเชิญพระองค์เสด็จอุบัติในครรภ์ของพระมารดาตรัสรู้อมตะบทคือบทที่ไม่ตายอ่ะตรัสรู้พระนิพพานเสียทีตามปฏิญญาณที่ท่านให้ไว้บอกว่าเมื่อเราตรัสรู้แล้วจักยังสัตว์อื่นให้ตรัสรู้ตามด้วยเมื่อเราพ้นแล้วจักยังสัตว์อื่นให้พ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจักยังสัตว์อื่นให้ข้ามได้ด้วยเราพ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์พ้นจากความโศกความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจแล้วจักยังสัตว์อื่นให้พ้นจากวัฏฏทุกข์เหล่านั้นด้วยมหันตภัยเหล่านั้นด้วยท่านปฏิญญาณไว้อย่างนี้ขอท่านจงดำเนินตามนั้นเถอะในทํานองอย่างนี้นะว่าช่วยสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นจากมหันตภัยในสังสารวัฏเสียทีเถอะในครั้งนั้นพระมหาสัตว์ได้เลือกข้อพึงสำคัญ5ประการก็คือพิจารณาการพิจารณาประเทศแห่งทวีปตระกูลมารดากำหนดอายุใน5ประการนั้นระยะเวลาที่สูงนะกว่าแสนปีระยะเวลาที่ต่ำกว่า100ปีไม่ใช่การนะในระหว่างระยะเวลาทั้ง2จึงชื่อว่าการประทีปก็ต้องเลือกเอาเฉพาะชมพูทวีปใช่มั้ยต้องเลือกทวีปได้ทวีปผู้มีบุญเกิดมาต้องใช่มั้ยว่าเอ๊ะบุญท่านทำเยอะแยะเบียดเสร็จหมื่นจักรวาลยังไหวรองรับใช่ไหมแต่ทวีปไหนอ่ะทวีปไหนที่พระมารดาไปอยู่พระบิดาไปอยู่บุคคลที่จะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายจะไปอยู่อสีติมหาสาวกเลยบริษัทบริวารของท่านและทวีปที่เป็นมงคลจักรวาลทั้งหลายอ่ะมงคลจักรวาลเนี่ยก็แปลว่าทวีปที่เหล่าเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นที่จะมาประชุมกันได้ดีที่สุดก็คือทวีปเนี่ยคือทวีปนี้แหละมาประชุมเพื่อฟังพระธรรมและได้ตรัสรู้อย่าลืมนะว่าบางแห่งบางที่บางโอกาสเนี่ยอุตุไม่สัปปายะก็ตรัสรู้ไม่ได้เข้าใจบทนี้ไหมบุคคลไม่สัปปายะก็ตรัสรู้ไม่ได้อาหารไม่สัปปายะก็ตรัสรู้ไม่ได้อีกเยอะอาวาสไม่สัปปายะก็ตรัสรู้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นท่านตรวจเบ็ดเสร็จแล้วทวีปนี้เป็นทวีปผู้มีบุญจริงๆเป็นทวีปที่มาแล้วเนี่ยอุตุก็เหมาะสมอาหารก็เหมาะสมบุคคลก็เหมาะสมธรรมะก็เหมาะสมอะไรก็แล้วแต่เหอะบรรยากาศก็เหมาะสมแต่พวกเรามานั่งตรงนี้ไม่ค่อยเหมาะสมไม่ค่อยเหมาะสมจริงๆบรรยากาศรอบข้างอะไรนั้นเหมาะสมหมดแหละแต่จิตใจของเราเนี่ยไม่เหมาะสมอามาก็เป็นบุคลากรที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมที่จะสามารถดึงกระแสใจของเราท่านทั้งหลายให้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาได้อย่างแท้จริงเพราะสติปัญญาก็มีแค่นี้โยมเนี่ยเต็มที่เลยในได้แค่นี้แต่ถ้าหากพระศาสดาไม่ใช่พระศาสดาเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆนะหรือพระสารีบุตรเงี้ยพระโมคคัลลานะอย่างเงี้ยเพราะท่านแสดงมีปาฏิหาริย์หลากหลายใช่ไหมเอามาจะไปปิดเสียงข้างนอกได้ไหมเนี่ยไม่ได้อีกและอย่างหนึ่งจะทำให้ใจของเราตื่นเต้นเข้าถึงคำสอนของพระศาสดาได้อย่างแท้จริงเอาไม่ได้อีกก็เหลือท่านทั้งหลายต้องช่วยตัวเองศรัทธาอามาถึงบอกว่าช่วยตัวเองนะเรื่องศรัทธาเนี่ยมากระตุกไม่ขึ้นหรอกอามาก็ปริมาณความคิดความอ่านในการกล่าวพระธรรมคำสอนก็อยู่ระบุเนี่ยท่านทั้งหลายต้องพัฒนาตัวเองนะวิธีคิดเนี่ยไม่ใช่รอนอนแมปอยู่เงี้ยนะไม่ยอมกระตุ้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตนเองให้ขึ้นมารองรับพระธรรมคำสอนของพระศาสดาอามาว่าตามอัฏฐวิญญาณคำสอนได้ปาปริมาณสติปัญญาได้นิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะข้าพเจ้ารู้มาแค่นี้
เหมือนพระอานนท์ที่ท่านพูดใช่ไหมพระอานนท์ท่านปริมประมาณตนหนักกว่าอามาอีกด้วยซ้ำไปงั้นอามายังไม่ใช่ฝุ่นไม่ใช่อะไรเป็นฝุ่นเล็กๆฝุ่นหนึ่งอามาไม่มีบารมีแสนกับไม่มีบารมีหนึ่งอสงไขยกับไม่มีบารมีสองอสงไขยไม่มีบารมีสี่อสงไขยใช่ไหมอามาจึงอยู่ในชั้นปลายแถวสุดที่สุดเลยปลายแถวสุดก็2,500กว่าปีถ้ามามีปัญญาขนาดอย่างนั้นอามาก็เรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็อยู่ในฐานะว่ามาร่วมชุมนุมกันในการที่หาทางฝึกฝนในธรรมคำสอนของพระศาสดาให้เราเข้าใจกันให้ได้ในครั้งนั้นพระมหาสัตว์ท่านก็พิจารณาดังได้กล่าวในครั้งนั้นพระมหาสัตว์ก็ตรวจดูโอกาสได้ทอดพระเนตรเห็นมัชฌิมประเทศกบิลพัสดุ์มัชฌิมประเทศก็ทั้งหมดเลยนะในส่วนที่ประเทศสมัยก่อนที่เป็นทั้งชมพูทวีปที่กล่าวไว้เนี่ยและกบิลพัสดุ์ในมัชฌิมประเทศนั้นก็ตรวจดูตระกูลก็ตระกูลกษัตริย์ก็ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชในตระกูลกษัตริย์นั้นก็ตรวจดูพระมารดาก็ทอดพระเนตรเห็นนางมายานางสิริมหามายาแปลว่าเห็นพ่อเห็นแม่หมดไหมเนี่ยถามหน่อยที่เราจะมาเกิดนะเห็นพ่อเห็นแม่ไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นแม้กระทั่งพ่อแม่จะจำอะไรก็ไม่ได้มาก็แบบเลอะเลือนเลือนอยู่ในครรภ์ก็เลอะเลือนออกมาก็เลอะเลือนเขาเรียกว่าหลงสามการเลยนะตอนลงมาก็หลงอยู่ในครรภ์ก็หลงออกก็หลงนะมามันหลงหมดเลยเนี่ยฉะนั้นพวกเราเนี่ยอยู่ในสถานะแห่งความลุ่มหลงมากด้วยบุญแล้วที่เราหลงมาถูกทางอ่ะนะมาอย่างลุ่มหลงก็จริงอยู่แต่มาเกิดในแดนของผู้มีบุญเขาแล้วในวันนี้ได้มาซบศีรษะที่ที่พระศาสดาใช้พระบาทเหยียบโลกใบนี้ครั้งแรกและประกาศเนี่ยนะทรงตรวจดูอายุของนางของพระมารดาเป็นต้นเหล่านี้นะทรงเห็นว่าพระนางมีอายุต่อจากนี้10เดือนกับ7วันรู้เลยเนี่ยโอเนี่ยจะหมดอายุอยู่แล้วต้องกำหนดพอดีไหมเพราะว่ามาปุ๊บเนี่ยอายุของนางจะเหลืออยู่10เดือนกับอีก7วันใช่ไหมเพราะพระองค์มาอยู่ในครรภ์7วันแล้วนางก็มาอยู่ในครรภ์10เดือนแล้วใช่ไหม10เดือนพอคลอดมาปุ๊บ7วันเนี่ยคลอดมาปุ๊บ7วันพระนางก็สวรรคตที่วงคตไปรอแล้วชั้นดุสิตเนินชั้นมงคลทั้งหลายเนี่ยไปรอแล้วแม่สมปรารถนาแล้วแม่ปรารถนามาเยอะแล้วก็อยู่ในครรภ์ของแม่มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่ร้อยชาติแล้วชาตินี้ใช่ไหมอยู่ในครันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครันของแม่เป็นเจดีย์ทองแล้วคนอื่นมาใส่ไม่ได้สัตว์มีบุญไม่เท่าลูกใช่ไหมไม่เท่าท่านเนี่ยลูกมักอยู่ในครันยังต้องเคารพลูกนะเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะอยู่ในฐานะเป็นพ่อจริงแต่ต้องกราบลูกลองคิดดูทีเนี่ยนี่เป็นแบบนี้ถ้าเราเข้าใจคำสอนให้ชัดเจนอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านสร้างบารมีมาท่านบำเพ็ญบารมีมาเพื่อต้องการเป็นพระมารดาพ่อต้องเป็นพระบิดาแล้วก็ลูกก็กำหนดเลยว่าแม่จะมีชีวิตอยู่เท่าไหร่พระมารดาจะมีชีวิตอยู่เท่าไหร่ลองคิดว่าใครมีคันที่พระโพธิสัตว์เข้าไปนั่งได้เนี่ยบุญหนักหนาแล้วเขาต้องบอกว่าใครมีคันที่ลูกไปนั่งแล้วออกมาบวชได้เนี่ยโหน่าชื่นใจได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าได้เป็นญาติของพระศาสนาเข้าใจไหมถ้าเราอาศัยครรภ์ของท่านผู้ใดแล้วเดินออกจากครรภ์นั้นเรามาบวชถวายเป็นพุทธบูชาได้เนี่ยแม่เนี่ยโอ้โหเป็นญาติกับศาสนาทันทีเลยอันนี้ขนาดยังไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์นะถ้าเป็นพระโพธิสัตว์แปลอาศัยครรภ์ของท่านผู้ใดเนี่ยเป็นบุญไม่รู้จะบุญยังไงท่านบุญนั้นน่ะปิดอบายได้เลยในอนาคตเนี่ยเรียบร้อยก็ขนาดลูกอาศัยครรภ์แล้วมาเกิดมาบวชเป็นพระแล้วประพฤติดีปฏิบัติชอบยังจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสุคติโลกสวรรค์ได้ใช่ไหมพุทธนาอยากมีลูกบวชไหมแค่เราไปชื่นชมยินดีโมทนากับลูกคนอื่นบวชเรายังสามารถไปสุคติได้นี่เป็นอย่างนี้ขันของเราเนี่ยเคยเลื่อนเปื้อน
มาเยอะแยะใช่ไหมบางทีคนทุศีลมาเกิดคนไม่ดีมาเกิดมหาโจรมาเกิดผู้ร้ายมาเกิดใช่ไหมลองคิดดูทีว่าถ้าเรามีท้องแล้วคนที่มาเกิดออกจากท้องเราไปทำอนันตริยกรรมทำมาตุคาตปีตุคาตอรหันตคาตโลหิตตุปบาททำสังฆเภทนี่โอ้น่าเสียใจมากแต่ถ้าท้องเราเนี่ยกลับตรงกันข้ามเลยเนี่ยเป็นที่อาศัยของพระโพธิสัตว์อุบัติเกิดขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกลองคิดดูทีนางคิดมาไม่ใช่คิดอย่างเดียวนะนางบำเพ็ญบารมีมานั่งปรารถนามาอธิษฐานมาเราโอ้โหมีลูกกันแต่ละคนเนี่ยเลี้ยงก็ยากดูแลก็ลำบากใช่ไหมออกมาแล้วก็ยังทำความวุ่นวายให้แม่ขอร้องแทบเป็นแทบตายก็ไม่ค่อยได้อะไรต่างๆก็เยอะแยะใช่ไหมใช่บางทีแม่บอกทำอย่างนี้นะลูกก็ไปทำอีกอย่างเลยสารพัดอย่างเงี้ยอย่าถ้าเรารู้จักพระมารดาของพระโพธิสัตว์เนี่ยจะชัดฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงออกมาอย่างผู้ที่ยิ่งใหญ่พอมาปฏิสนธิในครั้นก็แผ่นดินสะเทือนสะท้านรองรับเนี่ยเป็นทอดติดต่อกันนะหมื่นจักรวาลเดินออกมาวันแรกก็เหมือนกันในมงคลจักรวาลทั้งหลายเนี่ยมากันเต็มหมดแล้วโยมนู่นเท้าสุดทาวาสพรมเป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์ขีณาสพนะถือตะข่ายทองคำเนี่ยจับตะข่ายทองคำรองรับผู้มีบุญเนี่ยเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวต่อไปเรากล่าวนอบน้อมพระศาสดาอีกครั้งนะเดี๋ยวสวดองค์ใดพระสัมพุทธกันองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธาสันดานสัตมุนกะเรตมานบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งนายพระทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่พันผัวสุวะคนทะคำจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสากลโปรดมูประชากรมาลาโอคากันดานพระโพธิสัตว์อธิษฐานบอกว่า1ทรัพย์2อวัยวะ3ชีวิตของเราจงเป็นอุปการะแก่สัตว์ทั้งปวงกว่าเราจักบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเห็นไหมทรัพย์ที่มีอยู่อวัยวะที่มีอยู่แล้วก็ชีวิตที่มีอยู่จงเป็นอุปการะแก่สัตว์ทั้งปวงจนกว่าเราจักบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ นั่นแหละพระองค์เดินมาในอดีตเดินแบบนี้เดินทรัพย์เดินอวัยวะเดินชีวิตใช้3อย่างเนี่ยเป็นฐานแล้วก็มาขยายเป็น5ที่มีบุตรแล้วก็ภรรยาถ้าเรามองอย่างนี้เราจะได้เห็นว่าพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีทรัพย์ก็เพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นมีอวัยวะก็เพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นมีชีวิตก็เพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นถามการที่จะตั้งอัธยาศัยในการคิดอย่างนี้ได้นะไม่ธรรมดาหรอกแปลว่าต้องสละหมดแล้วจริงๆท่านสละอรหัตมรรคอรหัตผลต่อหน้าพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าไม่เอาข้าพเจ้าปรารถนาจะเป็นเช่นท่านคือเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าจึงยอมสละทั้งหมดพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าจะเป็นพุทธเจ้าก็ต้องสละทั้งหมดมีทรัพย์ก็สละหมดมีชีวิตก็สละมีอวัยวะก็สละหมดแล้วก็มีชีวิตไม่ใช่แค่สละทรัพย์สละอวัยวะและชีวิตนะต้องมีข้อมูลและต้องเข้าใจด้วยต้องเข้าใจเหตุผลให้ชัดว่ากรณีการจะสละนั้นมีการวิจัยยังไงทานเจตนาโยธาทานเนี่ยแข็งแรงไหมศีลเจตนาโยธาเป็นยังไง
เนคขมะเจตนาโยธาปัญญาเจตนาโยธาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานะเมตตาและก็เบขาเจตนาโยธากองทัพของบารมีทั้ง10เนี่ยเคลื่อนพลได้เต็มรูปแบบไหมถ้าไม่เต็มรูปแบบก็ยังไม่สามารถจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นได้สัตว์ทั้งหลายจงกระทำตามที่ปรารถนานะทรัพย์อวัยวะชีวิตทั้งหมดในอนาคตท่านคิดถึงอนาคตด้วยว่าจงเป็นอุปการะแก่สัตว์ทั้งปวงจนกว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ในสัตว์ทั้งหลายจงกระทำตามที่ปรารถนาท่านก็ตั้งไว้เพื่อบำเพ็ญบารมี30ทัศทำทานบารมีให้บริบูรณ์ศีลบารมีเนกขัมมะเป็นต้นให้บริบูรณ์ในขณะที่พระโพธิสัตว์ปลูกตนเพื่อประโยชน์แก่ชนทั้งหลายที่ใช้คำว่าต่อมาชนเหล่าใดนำทรัพย์นำอวัยวะนำชีวิตไปบุญก็สำเร็จแก่พระโพธิสัตว์นั้นในขณะนั้นเอาที่ใครจะนำทรัพย์ใครจะนำอวัยวะใครจะนำชีวิตไปบุญก็สำเร็จแก่ท่านใช่ไหมในขณะนั้นต่อมาก็คือต่อไปจำเดิมแต่การที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นสุเมธาดาบทจนถึงเกิดเป็นพระเวสสันดรในระหว่างเนี้ยในระหว่างใช่ไหมตั้งแต่สุเมธาดาบทในสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากาพย์เนี่ยจนถึงเกิดเป็นพระเวสสันดรในช่วงระหว่างเหล่านี้นี่นะมนุษย์พวกใดๆนำทรัพย์นำอวัยวะหรือนำชีวิตของพระโพธิสัตว์นั้นไปตามปรารถนาหรือไม่ปรารถนาพระโพธิสัตว์ตายแล้วหรือยังเป็นอยู่บุญในการที่ผู้นำทรัพย์นำอวัยวะนำชีวิตไปแล้วสำเร็จแล้วแก่พระโพธิสัตว์นั้นเช่นถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินท่านบริจาคแผ่นดินเป็นพุทธบูชาใครจะใช้สอยแผ่นดินบุญสำเร็จแก่ท่านไหมสำเร็จเรียบร้อยเหมือนพระเจ้าแผ่นดินที่บริจาคข้าบอกว่าข้าพระเจ้าบอกว่าชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินนี้ไว้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะโคดมเนี่ยเอาที่ใครจะใช้ในแผ่นดินเนี่ยบุญสำเร็จแก่ท่านไหมนี่ทุกครั้งที่ใช้ไปสำเร็จแก่ท่านตลอดเพราะท่านถวายเป็นพุทธบูชาเอาที่ไปใช้แผ่นดินนั้นไปบริโภคไปใช้สอยเอาไปทำนาทำไร่ทำประโยชน์ใดๆต่างๆก็แล้วแต่เถอะแต่บุญสำเร็จแก่ท่านที่เป็นผู้ถวายเรียบร้อยแล้วฉันใดพระโพธิสัตว์ท่านเข้าใจมุมนี้อย่างดีเลยอ่ะคนมีปัญญาท่านเข้าใจแบบนี้ท่านจึงให้ทานเป็นนี้บางคนถึงขนาดสละที่ให้กระสงเลยเห็นไหมสละเลยอ่ะน้อมขอให้สงฆ์มาใช้ที่เราเถอะข้าพเจ้าขอเพราะบุญสำเร็จแก่ท่านนี่เอาที่สงฆ์ในจตุรทิศใช้ท่านมอบไปแล้วถวายเป็นพุทธบูชาเรียบร้อยถึงจะมีสักนิดนึงเขาได้ทำอ่ะนี่ไงบุญมันสำเร็จแก่ท่านไม่ใช่มายึดติดไว้แล้วก็ตายไปกับแผ่นดินนั้นประโยชน์ก็ได้นิดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ท่านเป็นเขาบอกเป็นบุญในการที่ผู้มีผู้นำทรัพย์ไปนำอวัยวะนำชีวิตไปแล้วสำเร็จแล้วแก่พระโพธิสัตว์นั้นถามว่าสำเร็จในการใดตอบว่าสำเร็จในขณะที่พระโพธิสัตว์ปลูกตนนั่นแหละตั้งอัธยาศัยสำเร็จแล้วถามบอกว่าพระโพธิสัตว์อธิษฐานว่าทรัพย์อวัยวะชีวิตที่เราสละมุ่งในทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบขาก็เป็นอันสละขาดแล้วจนกว่าเราจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์พวกใดๆปรารถนาสิ่งใดๆมนุษย์พวกนั้นๆจงนำสิ่งนั้นไปเราจักไม่ทำลายการสมาทานทานบารมีเราจักไม่ทำลายทานบารมีเราจักไม่ทำลายศีลบารมีเราจักไม่ทำลายบารมีทุกข้อเลยใครจะนำทรัพย์ใครจะนำอวัยวะใครจะนำชีวิตไปก็จงนำไปเถิดแต่เราจะไม่สมาทานสิ่งที่ตั้งใจไว้อย่างมั่นคงเข้าใจไหมนี่คือพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้แหละการสร้างบารมีท่านสร้างแบบนี้แหละท่านจะไม่ทำลายความตั้งใจท่านจะไม่ทำลายอธิษฐานไว้จะไม่หยุดจะไม่ท้ออุปสรรคขนาดไหนก็จะไม่ยอมหนาวเหน็บขนาดไหนไม่ใช่ถอนใจไม่เอาแล้วป่วยขนาดไหนไม่ท่านไม่ท้อหรอกนี่ใจเป็นแบบนี้ใจท่านเป็นอย่างนี้ท่านจึงได้มาเหยียบพื้นแผ่นดินครั้งแรกตรงนี้ได้ซึ่งเป็นสะดือของชมพูทวีปเพราะท่านไม่ท้อทีนี้ถ้าหากท่านพิจารณาต่อไปบอกว่าเมื่อพระโพธิสัตว์อธิษฐานอยู่อย่างนั้นในแต่ละชาติ
พวกโจรจะนำสิ่งของของพระโพธิสัตว์นั้นไปก็ตามมนุษย์ทั้งหลายจะไปเพราะคุ้นเคยกันก็ตามพวกทายาทจะนำไปก็ตามมนุษย์ทั้งหลายจะยกหรือบังคับไปก็ตามจะนำไปเมื่อพระโพธิสัตว์เห็นอยู่ก็ตามจะนำไปในเมื่อพระโพธิสัตว์ไม่เห็นก็ตามจะบอกให้รู้แล้วก็ตามจะไม่บอกให้รู้ก็ตามสิ่งของเหล่านั้นทั้งหมดเป็นบุญแก่พระโพธิสัตว์นั้นเท่านั้นเพราะใจท่านสละแล้วใครจะเอาไปผิดไปถูกท่านไม่สนใจแล้วถ้าท่านให้แผ่นดินเอาไปสิเอาไปเหอะจะไปทำยังไงท่านจะไม่เคยโทมนัสเลยไม่ใช่ให้ไปแล้วมานั่งหวงใช่ไหมไม่ใช่ให้แล้วให้สละขาดเด็ดดวงใจยื่นให้โยมเด็ดดวงใจยื่นให้เลยไม่มีจะอะไรอวรในสิ่งนั้นอีกนี่ไงเขาเรียกว่าเด็ดดวงใจยื่นสละบุตรสละภรรยาสละอวัยวะถ้าสละตาเนี่ยบอกว่าท่านเอาไปไม่บอกว่าค่อยๆทำนะไม่สละแล้วไม่ใช่สละแค่ตาเนี่ยอวัยวะทุกส่วนสละด้วยถ้าเขาทำเอาแค่ตาแต่ไปพลาดตัดถูกถึงจมูกก็ไม่ว่าก็ทรัพย์และอวัยวะเนี่ยเป็นของเพื่ออุปการะแก่สัตว์ไงชีวิตก็เพื่ออุปการะแก่สัตว์ไม่ใช่โทมนะทำไมท่านทุบเราแรงเหลือเกินตอนที่ท่านตกบนตอนที่ว่าท่านไปช่วยคนตกนะเหวแบกขึ้นมาคนนั้นก็เห็นไอ้ลิงเนี่ยช่วยเราเราจะออกจากป่าได้ต้องฆ่าลิงก็เอาก้อนหินทุบท่านก็มองน้ำตาไหลโดนทุบจนหัวบวมหมดนะน้ำตาไหลโอ้ท่านผู้นี้เป็นแผลพานแท้เราตรัสรู้แล้วจะให้ท่านผู้ทุบเราเนี่ยตรัสรู้ตามด้วยท่านคิดอย่างเงี้ยโยมถ้าอย่างเราจะมัวคิดอย่างนี้ได้ไหมเขาแทงตนเองเขาทำสารพัดทำเนี่ยเราตรัสรู้แล้วจะทำให้สัตว์อื่นตรัสรู้ตามด้วยตาน้ำตาไหลไม่ไหลที่ไม่ไหลได้ไงแต่ท่านไม่ได้ไหลว่าโอ้อย่าทำนะเอ๊ะท่านก็คิดต่อไปว่าเอ้าถ้าเขาทุบเราตายเขาเดินออกจากป่าไม่ได้จะทำยังไงท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านทุบเราตายท่านออกจากป่าไม่ได้นะเดี๋ยวให้เราช่วยแบกท่านออกจากป่าก่อนได้ไหมดูสินะท่านก็แบกออกจากป่าอย่างเงี้ยเนี่ยกว่าจะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องทรมานลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ลองคิดดูสิถ้าอย่างเรามีใครมาเหยียบเท้าเราหน่อยแล้วโกรธตายใช่ไหมไม่ต้องไปถึงขนาดมาทุบเราขนาดหัวเละหัวบวมกันนั่นก็แทงเอาดิใครอยากจะแทงเพราะท่านอธิษฐานไว้แล้วสรีระของเราจงมีไปเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นถ้ารู้จักพระพุทธเจ้าเสียจะได้ชัดตรงนี้ทีนี้บอกว่าบุญที่จะนำไปเพื่อพระโพธิสัตว์ให้เห็นก็ตามเนี่ยนะบอกหรือไม่บอกก็ตามเนี่ยสิ่งของนั้นทั้งหมดเป็นบุญแก่พระโพธิสัตว์นั้นนั่นแหละบุญที่ไม่มีเจตนามีอยู่หรือมีอยู่คือไม่ใช่เจตนาในภายหลังเจตนานั้นคือเจตนาคือปณิธานเจตนาปณิธานเจตนาเมื่อพระโพธิสัตว์ทำการอธิษฐานบารมีตามสภาวะตามความเป็นจริงด้วยจิตอันเว้นจากโลภะไม่ใช่อธิษฐานเนี่ยจะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยอธิษฐานด้วยโลภะเราจะได้ยิ่งใหญ่เราจะเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่นะเว้นจากความโลภเป็นการอธิษฐานด้วยปัญญาอธิษฐานด้วยความไม่โลภอธิษฐานด้วยความไม่โกรธอธิษฐานเต็มที่มีข้อมูลเต็มบริบูรณ์แล้วในการที่จะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นอัธยาศัยจึงเป็นไปด้วยกายที่สะอาดวาจาที่สะอาดแล้วก็จิตที่สะอาดวิถีจิตที่คิดในการจะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวิถีจิตที่แบบสะอาดหมดจดด้วยไม่ใช่คิดด้วยความอยากยิ่งใหญ่ใหญ่โตใดๆเลยเนี่ยทีนี้บอกว่าด้วยจิตที่เว้นจากโลภะแทบมูลบาทพระทีปังกรเนี่ยมหาปัตภีก็หวั่นไหวถ้าเราทำได้อย่างนั้นดินที่ไม่มีใจมหาปัตภีที่ไม่มีใจก็จะสะเทือนรองรับมโนปณิธานปณิธานเจตนาของท่านได้ที่ไม่หวั่นไหวเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยทำความสะอาดให้หมดจดเกิดขึ้นได้ไงเมื่อพระโพธิสัตว์อธิษฐานบารมีตามสภาวะตามความเป็นจริงที่บอกมหาปัตภีหวั่นไหว 10,000 โลกธาตุทั้งสิ้นได้มีแสงสว่างเป็นหนึ่งเดียวกันปรากฏปุพพนิมิต 32 ประการพระโพธิสัตว์เหมือนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนั้นเพราะฉะนั้นแหละเราท่านทั้งหลายต้องกำหนดเหตุใคร่ครวญด้วยปัญญาในระหว่างนี้
แม้ในชาติหนึ่งที่จะได้ว่างเปล่าย่อมไม่มีทุกชาติล้วนได้สร้างบารมีทั้งนั้นเริ่มตั้งแต่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะในระหว่างนั้นน่ะสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตอย่างไม่จบไม่สิ้นในระหว่างตั้งแต่เป็นสุเมธาดาบสนี่นะจนถึงพระเวสสันดรเนี่ยในระหว่างสี่ของสงขายยิ่งด้วยแสนมหากัปในระหว่างนี้ไม่เคยว่างเว้นเลยเมื่อกระแสชีวิตอุบัติเกิดขึ้นมาก็เป็นมีอวัยวะมีทราบก็เพื่อบุคคลอื่นมีอวัยวะก็เพื่อสัตว์อื่นมีชีวิตก็เพื่ออุปการะแก่ผู้อื่นทั้งหมดมองเห็นไหมนี่ไงนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ยิ่งใหญ่วันนี้ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ตั้งมโนปณิธานมูลบาทพระบรมศาสดาพระทีบังกรแล้วซึ่งยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์อย่างเราท่านทั้งหลายจะคิดได้และจะคิดออกเราคิดไม่ได้คิดไม่ได้ในที่นั้นก็คือไม่กล้าแม้จะกระทั่งคิดแม้จะสละอะไรต่างๆก็คิดหน้าคิดหลังสารพัดนี่ไหมเพราะเรากลัวพวกเรานี่กลัวเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงเลยเรากลัวเราไม่กล้าแค่คิดเนี่ยเราก็เหมือนจะถ้าคนรู้ข้อมูลเนี่ยที่จะไม่ศรัทธาพระศาสดาคือคนบ้าเท่านั้นแหละมีจำพวกเดียวคนบ้าแต่ถ้ารู้ข้อมูลถ้าไม่บ้าถ้าไม่เสียสตินะที่จะไม่ศรัทธาในพระศาสดาเป็นไม่มีที่ไม่ศรัทธานั้นเพราะเสียสติไปแล้วเสียสติไปแล้วเพราะคิดไม่เป็นแล้วนับหนึ่งไม่ถึงสิบแล้วฉะนั้นถ้าเรารู้จากพระศาสดาก็จะได้ชัดเจนตรงนี้ว่าสาวิญญาณนักทรัพย์ทรัพย์ที่มีวิญญาณมีช้างม้าโคกระบือทาสีทาสบุตรภรรยาเป็นต้นอวิญญาณนักทรัพย์ทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณก็คือนาเอ่ยสวนเอ่ยทองแท่งเอ่ยทองรูปพรรณเงินทองแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์แก้วลายแก้วทับทิมแก้วผลึกแก้วประการทรัพย์แล้วก็ข้าวเปลือกเป็นต้นหรือราชสมบัติที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งสิ้นการบริจาควัตถุภายนอกทั้งปวงชื่อว่าทานบารมีการบริจาคอวัยวะชื่อว่าอุปปารมีการบริจาคชีวิตชื่อว่าปรมัตถบารมีเข้าใจใช่ไหมราชสมบัติทั้งปวงทรัพย์สมบัติทั้งหมดหรืออะไรต่างๆที่มีอยู่นั้นสละนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วชัดเลย1ทรัพย์2อวัยวะ3ชีวิตถ้าให้ทรัพย์ภายนอกเป็นทานบารมีทรัพย์ที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองนี่เนี่ยให้ไปเถอะถ้าให้อวัยวะก็เป็นอุปปารมีถ้าให้ชีวิตก็เป็นปรมัตถบารมีแล้วก็มองเห็นช่องทางของบารมีของพระโพธิสัตว์ท่านชัดเจนขึ้นถ้าถามบอกว่าเมื่อสิ่งของภายนอกที่กล่าวแล้วหายไปการรักษาศีลเป็นต้นก็ไม่กล่าวมุสาวาทและรักสิ่งของของผู้อื่นเป็นต้นชื่อว่าศีลบารมีการบำเพ็ญเป็นต้นเพื่อเมื่อจะถูกทำลายอวัยวะถูกตัดมือตัดเท้าถูกตัดแขนเบ็ดเสร็จอย่างนี้นะก็ไม่คำหนึ่งชื่อว่าศีลอุปปารมีการบำเพ็ญให้บริบูรณ์ไม่ทำลายศีลเป็นต้นในเมื่อชีวิตพินาศไปเขาเรียกว่าศีลปรมัตถบารมีพอจะมองเห็นใช่ไหม